สาเหตุของการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของประชาชนในจังหวัดลำปางเกิดจากโรคมะเร็งนะครับนั่นจึงเป็นที่มาที่ทำให้ทั้งโรงพยาบาลแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่เองต้องตื่นตัวในการคัดกรองประชาชนกันมากขึ้นครับล่าสุดมีการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านสุขภาพครับเพื่อที่จะเป็นศูนย์กลางในการที่จะให้ชาวบ้านเข้ามาคัดกรองโรคมะเร็งกันตั้งแต่เนิ่นๆจริงๆไอเดียนี้น่าสนใจมากนะครับแล้วก็อยากจะให้ชุมชนอื่นๆลองนำไปทำตามครับนี่คือการสาธิตวิธีการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคมะเร็งนะครับรวมทั้งมุมความรู้ด้านสุขภาพแล้วก็โภชนาการเป็นหนึ่งในกิจกรรมของงานมหกรรมสุขภาพและการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือศูนย์เรียนรู้ด้านสุขภาพชุมชนต้นแบบปลอดมะเร็งตำบลพิชัยอำเภอเมืองลำปางครับโดยโรงพยาบาลมะเร็งลำปางก็ริเริ่มโครงการต้นแบบหมู่บ้านปลอดมะเร็งในเขตตำบลพิชัยตั้งแต่ปี2563มีชุมชนนำร่อง3หมู่บ้านด้วยกันคือชุมชนบ้านฝายน้อยหมู่ที่9ชุมชนบ้านไร่ศิลาทองหมู่ที่10แล้วก็ชุมชนบ้านต้นมื่นหมู่ที่14เป็นต้นแบบในการดูแลตัวเองครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมป้องกันรักษาฟื้นฟูและการดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้ายด้วยครับนายแพทย์วีรวัฒน์อุคารานันท์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งบอกว่าอัตราการเสียชีวิตของประชากรจริงๆถ้าไปดูทั้งโลกแล้วก็ระดับประเทศสาเหตุที่มาจากโรคมะเร็งเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งนะครับจึงได้จัดมหกรรมสุขภาพแล้วก็เปิดศูนย์การเรียนรู้ด้านสุขภาพเพื่อให้ความรู้แล้วก็ให้ประชาชนตระหนักถึงด้านสุขภาพมากขึ้นสร้างความร่วมไม้ร่วมมือกันของหน่วยงานราชการเครือข่ายชุมชนที่ตำบลพิชัยเพื่อสนับสนุนการดำเนินการและก็ทางวิชาการต่างๆภายในศูนย์การเรียนรู้ด้านสุขภาพของชุมชนสามารถเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆต่อไปได้ในอนาคตครับ